ชฟด้วยนะฮะวันนี้นะฮะมาแล้วนะฮะกับ Break Challenger นะครับ Break ชีสทาร์ตกินกับอะไรก็อร่อยนะครับเป็นแคมเปญนี้นะฮะซึ่งเราจะนํา Master Chef Junior นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อเชฟครับชื่อน้องเชฟนะฮะแล้วก็เป็นเชฟด้วยอย่าลืมนะฮะ My Break ชีสทาร์ตกินกับอะไรก็อร่อยนะครับอัดคลิปนะครับวิดีโอ1นาทีนะครับต้องมีนี่นะฮะต้องมีเบรกด้วยนะฮะเบรกชิ้นทาร์ตแล้วก็กล่องด้วยถุงด้วยนะครับแล้วก็โพสลง IG หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็แฮชแท็กนะฮะเบรกชาเลนเจอร์แล้วก็แฮชแท็ก My Break ชีสทาร์ตนะครับและถ้าอยากรู้รายละเอียด Facebook นะฮะถ้าสนใจนะฮะก็ไปดูรายละเอียดนะครับแอดนะฮะเบรกชีสทาร์ตไทยแลนด์หรือ IG ก็แอดเบรกชีสทาร์ต underscore th นะฮะเบรกชีสทาร์ต underscore th นะฮะแล้วก็เรามีระยะร่วมสนุกกัน2รอบด้วยกันนะครับรอบที่1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้นะฮะประกาศผลวันที่7กันยายนนะครับรอบที่2นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยานะฮะประกาศผลวันที่7ตุลาคมนะครับเรามีเงินรางวัลนะครับ 5,000 บาทนะฮะก่อน1คลิปนะฮะเราแจก10รางวัลต่อ1รอบเลยนะครับรางวัลละ 5,000 บาทนะฮะรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาทเลยทีเดียววันนี้น้องเชฟเมนูแรกเลยครับมีอะไรชื่อเมนูอะไรครับเป็นเบคแกงกะหรี่ครับเบคแกงกะหรี่อันนี้เอาของหวานมาตัดกับของคาวเลยครับครับผมอ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีเนยครับแล้วก็มีหอมมีไก่มันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็น้ำตาลเกลือพริกไทยแล้วก็ผงกะหรี่ผงกะหรี่แล้วก็ชีสครับชีสนะฮะนะแล้วนี่อะไรฮะนี่อันนี้เป็นดอกไม้กินได้ครับดอกไม้กินได้เริ่มทำกันเลยดีกว่ามาเอาเนยใส่ครับเอาเนยใส่นะแล้วใส่หอมเข้าไปครับใส่หอมเข้าไปแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปครับสยามเชิญได้เลยนะที่ชั้นกีแล้วก็ใส่มันครับนี่นะครับชาวต่างชาติก็มาดูแล้วนะครับเล็กชิดฮาร์ดแล้วก็ใส่แครอทใส่แครอทนะฮะแล้วเราก็ตุ๋นเป็นเวลา1ชั่วโมงครับอะไรนะแล้วก็ตุ๋นเป็นเวลา1ชั่วโมงครับเราจะรอจนถึง1ชั่วโมงไม่ต้องเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่ผงกะหรี่ครับส่งใส่ผงกะหรี่ไปกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นแกงกะหรี่มาแล้วฮะอย่าลืมนะฮะส่งมาได้นะครับพอดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วรู้สึกว่าเบรกชีสทาร์ตกินกับอะไรดีนะถึงจะอร่อยส่งคลิปมานะครับคลิปวิดีโอไม่เกิน1นาทีนะครับเกินได้นิดหน่อยนะฮะส่งมาได้เลยนะครับส่งมานะฮะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะมาส่งคลิปลงมาแล้วนะครับแฮชแท็กนะครับ Break Challenger แล้วก็แฮชแท็ก My Break Cheat Card ก็ได้นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดอย่าลืมนะฮะ Facebook แอดมาที่ Break Cheat Card Thailand หรือว่า IG ก็ได้แอดมาที่ Break Cheat Card _ th นะฮะมาแล้วเสร็จแล้วอะไรนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะฮะอะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตุ๋นครบ1ชั่วโมงแล้วครับอ๋อเราตุ๋นไปแล้ว1ชั่วโมงครับได้อันนี้นะฮะถือว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะฮะซึ่งเราจะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะฮะรสชาติแกงกะหรี่ส่วนใหญ่เนื้อได้ไหมได้ครับไก่ก็ได้เนื้อก็ได้หมูได้ไหมได้ครับปลาได้ได้ทุกอย่างนะจะเป็นอะไรก็ได้แต่อันนี้เราเป็นไก่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาจัดจานนะครับจัดจานเชิญครับเอาละครับตอนนี้นะครับน้องเชฟบอกทุกขั้นตอนครับผมนี่ลาดลงไปที่เบรกนะฮะเบรกชีสทาร์ตนะฮะกับแกงกะหรี่ไก่นะฮะแล้วนี่ใส่ชีสลงไปครับใส่ชีสลงไปนะครับแล้วเราก็เอาไฟมาเบิร์นครับเบิร์นด้วยไฟด้วยนะฮะตอนนี้พังครับยังไม่พังทำไมต้องเบิร์นอ่ะก็ให้ชีสมันละลายครับไปโดนหน้ามันนิดนึงนะเบรกชีสทาร์ตโดนหน้าสักนิดนึงนะโอ้อร่อยแน่นะฮะท่านผู้ชมท่านใดนะฮะดูคลิปนี้แล้วนะฮะอยากจะส่งมานะฮะว่าเบรกนี่กินกับอะไรอร่อยกับอะไรอร่อยก็ง่ายนิดเดียวนะฮะต้องมีกล่องของเบรกด้วยมีถุงของเบรกนะฮะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ฮะกินมาเดี๋ยวเราจะตัดสินกันนะครับเสร็จแล้วครับก็ใส่ไข่ปลาแซลมอนครับโอ้เน้นThank you.
ี้น้องเชฟพอแห่ง Master Chef Junior Thailand นะฮะและนี่คือเมนูที่ชื่อว่าเบคแกงกะหรี่ครับเบคแกงกะหรี่เพิ่งตั้งเมื่อกี้ฮะเบคกินกับแกงกะหรี่จะอร่อยหรอปลาสมองนี่มีชีสด้วยนะฮะมีชีสด้วยกินด้วยอร่อยฮะดูความมันของเบรกนะฮะแล้วก็มีรสชาติของแกงกะหรี่ไก่ลงไปแล้วก็มีชีสที่มันเบิร์นอยู่อีกแล้วก็ไข่ปลาอร่อยถือว่าผ่านฮะเอาละวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเชฟด้วยนะฮะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ยืนอยู่กับพี่หอยยืนอยู่กับพี่หอยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะถ้าจะส่งมาในลืมส่งมาได้เลยนะครับคลิปวิดีโอไม่เกิน1นาทีนะฮะส่งมาได้ที่ #bakechallenger แล้วก็หรือว่า #mybreakcheesetart ก็ได้นะครับถ้า Facebook แอดมาได้เลยนะครับที่ breakcheesetart thailand หรือว่า IG แอดมาที่ breakcheesetart_th นะครับอย่าลืมส่งมาละกันขอบคุณน้องเชฟมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะอร่อยนะฮะครับอร่อยมากปรบมือฮะปรบมือคุณพ่อคุณแม่ช่วยผมกันด้วยขอบคุณพ่อแม่ด้วย